หนุ่มกัญชยัยพูดชัดรายการโหนกระแสไม่เคยเก็บเงินคนออกรายการแต่วินไว้คนหนึ่งที่ยอมจ่าย5 0 0 0 0 0บาทถ้าคนนี้ยอมไปออก จากประเด็นที่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยออกมายืนยันกลางรายการข่าวใส่ไขว่ารายการหุนกระแสไม่เคยเก็บคนออกรายการไม่เคยเก็บเงินเลยแม้แต่บาทเดียวใครจะมาออกเราคัดเลือกมาเลยแต่พอทนายตั้มพูดแบบนี้คนฟังไม่ดีมันจะฟังเป็นสองแบบแต่ถ้าฟังดีๆเขาใช้คําว่าทนายผู้หญิงคนหนึ่งเก็บเงินค่าไปออกรายการหุนกระแสคือไปเก็บเงินลุกความตัวเอง30,000นบาทแต่ยืนยันว่าเคยได้ยินเรื่องนี้จริงๆมีกลุ่มทนายอีกกลุ่ม เขาพูดกันนอกจากนี้ได้บอกให้หายเครียดกันว่ามีคนหนึ่งที่จะยอมจ่ายถ้าเขามาออกโหนกระแสตนยินดีจ่ายคืออิจเจยบเรียบด่วนขอให้เปิดหน้าสัมภาษณ์ยอมเก็บเงินของน้องมาอยู่จ่ายให้ห้าแสนบาทโดยทางด้านเพจอิจเจยบเรียบด่วนได้โพสต์บอกว่าผมเพิ่งได้ทราบข่าวว่าพิธีกรชายหนุม่มกันชัยท่านหนึ่งขอไม่เอ่ยนาะมด้การรวบรวมเงิน8ปดแสนเพื่อจะเอาผมไปออกโหนให้ได้แต่ที่น่าตกใจอุ๊ยมาร์กฝ่าคือผมได้ยินว่าเขา าจะเอาเงินเก็บของน้องมาอยู่ท่านหนึ่งขอไม่เอ่ยนามมาจ่ายค่าตัวผมบ่องกงผมช็อกนะพิมไปมือสั่นไป จิตใจทำด้วยอะไรเด็กเขาเพิ่งได้เล่ละครเรื่องแรกกรงดอกซ้อยทางช่อง3โปรโมดให้ฟรี #fc มาอยู่น้องถ่ายละครตั้งแต่เช้ามืดตี3กว่าจะได้นอนก็ตี45 5ของอีกวนันตี3คุณพ่อปลุกขึ้นมาถ่ายต่ออีกแล้วน้องได้ตอนละ200-300ถึง300ที่เหลือพ่ออมหมดน้องอดออมซ่อนพ่อกว่าจะได้500 0คุณคิดดูต้องถ่ายกี่ตอนแล้วคุณพ่อเขาเอาเงินเก็บของน้องมาซื้อตัวผมไปออกรายการแบบนี้แถมยังไปหลอกลวงคน อื่นมาอีก3ามแสนผมอึดอัดนะบอกตรงๆเงินหนะใครๆก็อยากได้ไปออกรายการไม่มีปัญหาแต่พอมาคิดว่าถ้าผมรับ5้าแสนที่มาจากหยาดเหงื่อของเด็กและ3ามแสนที่ไปหลอกเขามาผมจะไม่กลายเป็นคนบาปคนชั่วเป็นมิจฉาชีพหรอผมผมฝืนว่าผมทําไม่ลงงานนี้ทําเอาหนุ่มกันชายมาคอมเมนต์บอกว่างอแงนะเราอะท่ากลางชาวเน็ตต่างคอมเมนต์แซวกระนัเลยทีเดียว